สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเหลือมควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างแชนแนลบ้านสว่างงานมือในบ้านสว่างแชนแนลบ้านสว่างงานพาพี่พาน้องมาเลาะชมตลาดงัวนะพี่น้องเนาะเลาะชมงัวเลาะชมควายงามที่ตลาดทัดโก้กับบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรมือนี้ก็ตรงกับเสาร์วันอังคารที่13กุมภาพันธ์2567พี่น้องมือนี้ก็มาแต่เสาร์พี่น้องอากาศเย็นพี่น้องอากาศเย็นแต่เสาร์เลยย่ำเสาร์อากาศจะเย็นตอนบ่ายตอนเที่ยงตอนบ่ายมากอากาศจะร้อนพี่น้องอากาศแนวนี้เฮ็ดให้ร่างกายของเฮาเนาะพี่น้องปรับตัวยากปรับตัวลําบากเฮ็ดให้เกิดเป็นไข้ได้ง่ายเลยพี่น้องก็ระมัดระวังสุขภาพกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะก็มื้อนี้บ้านสว่างแชนแนลบ้านสว่างงามพาพี่พาน้องเลาะชมงัวนี่บ้านสว่างงามพี่น้องสายงัว2คลิปพี่น้องแต่เช้าคลิปแรกคลิปที่2ประมาณ 4:00 น.เนาะพี่น้องเนาะก็คอยติดตามชมให้การสนับสนุนซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนําเด้อพี่น้องเนาะส่วนบ้านสว่างแชนแนลก็2คลิปคือกันพี่น้องปล่อยทันทีคลิปแรกคลิปที่2ก็ปล่อยประมาณ 4:00 น.คือกันก็ฝากอีกครั้งนึงเนาะพี่น้องเนาะทั้ง2ช่องบ้านสว่างแชนแนลบ้านสว่างงัวงามเนาะพี่น้องเนาะก็สิอาสาพาพี่พาน้องเลาะชมงัวงามตามตลาดนัดต่างๆให้พี่น้องตามขอคอมเมนต์ตามขอเสนอเนี่ยของแฟนคลับแฟนเพจเลยพี่น้องเนาะถ่ายถูกสายงัวถูกสายควายถูกสายเนาะพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องรับชมรับทราบรายละเอียดอัปเดตราคาตอนนี้อยู่ทั้งรถอยู่ที่พี่น้องถ่ายถ้ำเพราะว่ารถยูเทิร์นยากพี่น้องรถแน่นในพี่น้องพูดยาวถึงบิ๊กซีพี่น้องมื้อนี้ถือว่าสิคือคักแน่นอนแล้วพี่น้องมื้อนี้ก็คิดว่าจะคือคักพอสมควรเพราะว่าชิวยาวอาดหลานเลยพี่น้องถึงบิ๊กซีแน่นอนแหละเพราะว่ายาวนี่กำลังขับรถอยู่พี่น้องไปยากแห้งคอยไปพี่น้องพี่น้องไล่พี่น้องรถจอด2ข้างทางนะพี่น้องเนาะตอนนี้กำลังแก่งหูแก่งตามาแล้วเดี๋ยวสักครู่บัตรสว่างงามสีผ้าชมงามงามและอัปเดตราคาพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบรับชมกันนะพี่น้องเนาะราคางัวสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกับค่อยชมว่าเป็นยังไงจะขึ้นหรือจะลงหรือจะคงเดิมทรงๆกับฟังพี่น้องยางนี่พี่น้องกำลังยางไกลเอารถมาจอดบักใกล้เลยพี่น้องไกลแห้งพี่น้องเนาะเป็น500เมตรพุ่นละย่างเอาพี่น้องพูดอยู่ใกล้ๆผลตลาดพี่น้องแจ้งอะไรได้พี่น้องตะวากะรถยังแน่นอยู่คือว่าเขามาลายอยู่พี่น้องพุ่นละรถจอดน้ำสองข้างทางพี่น้องลายครับลายแห้งกำลังมากกับมีพี่น้องต่อชิวกันเข่าตลาดสนั่นได้พี่น้องอันนี้คือปั๊มพีทีปั๊มพีทีก็อยู่ใกล้ๆครับตลาดเพื่อนพี่น้องตลาดนัดบ้านเชียงหวางเพื่อนตังอยู่เส้นถนนแจ้งสนิทแหละพี่น้องสายไปทางไปเสือระพุ่มร้อยเอ็ดนะพี่น้องเนาะห่างจากตัวเมืองยะโสธรมาประมาณ5กิโลเมตรนะพี่น้องเลยบิ๊กซีมานิดนึงแหละพี่น้องออกจากตัวเมืองยะโสธรมาก็เลยบิ๊กซีมานิดนึง500เมตรประมาณนะพี่น้องเลี้ยวไปจะเห็นบิ๊กซีอยู่พี่น้องใกล้ๆเพิ่นบิ๊กซีนี่ป้าชมบรรยากาศปลูกพี่ปลูกน้องแฟนครับแฟนเพจอยู่ทางใดก็ทักทายกันมาพี่น้องเนาะอยากให้บ้านสว่างว่างบ้านสว่างแชนแนลถ่ายถ้ำแบบใดกันคอมเมนต์กันมากพี่น้องทักทายกันมาเนี่ยอากาศหนาวบอหรือมีฝนแล้วกรมอุตุนิยมพยากรณ์กับประกาศเตือนอยู่ด้วยพี่น้องพายุฤดูร้อนก็ให้ระมัดระวังชาวงัวเขาพี่น้องเนาะชาวงัวชาวควายเขาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่ทงอยู่หน้าเกิดพายุฤดูร้อนมาเขาสีป้องกันงัวป้องกันควายเขาจังใดกันฟังขอแนะนำจากกรมอุตุนิยมพยากรณ์เพื่อนำแนะนำพี่น้องเนาะพายุฤดูร้อนมันจะรุนแรงนะพี่น้องรุนแรงกว่าปกติประหยัดกะให้ระมัดระวังเฮาพายางพี่น้องยางไปน้ำแจ้งแล้วล่ะพี่น้องแจ้งหูแจ้งตาเดี๋ยวพ่อเบิร์ดชิมนี่เขาจะทายถ้ำเปิดราคาง่วยพ่อพี่น้องรับชมเลยพี่น้องแต่ว่าง่วยยังหลายอยู่พี่น้องพูดอ่ะยังต่อชิวกันเข่าตลาดอยู่พูดอ่ะอันนี้กับอาหารข้าวโพดบดเพิ่นพี่น้องข้าวโพดบดบ้านสว่างแชนแนลกับใส่บริการเพิ่นทุกสัปดาห์เลยพี่น้องไปเลี้ยงงัวนะพี่น้องเนาะพูดอ่ะกำลังต่อชิวกันมาทางนี้มาจากร้อยเอ็ดพี่น้องมาจากร้อยเอ็ดกำลังต่อชิวมายูเทิร์นทางผุนจะมาจากทางอุบลทางซีเจ็ดเนี่ยมาพี่น้องกำลังเข้ามาปะอึ๊บแล่น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 พี่น้องรถหลายพี่น้องรถหลายอยู่เดี๋ยวขับเพิ่นจะเอางัวมาลงพูดอ่ะพี่น้องเต็มคันรถอ่ะบ้านสว่างงัวงามบ้านสว่างแชนแนลพบพี่ผมน้องในคลิปแรกเพื่อแชร์เนาะพี่น้องเนาะจะพาชมงัวไปไล่ตัวไป
ิดราคาหัวราคาควายพอพี่น้องรับชมเป็นรายตัวไปพี่น้องน้องขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวควายแฟนครับแฟนเพจบานสว่างเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกท่านความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆวนด้วยเบิ้ลในสิ่งต่างๆ